สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพสุขนะครับและในวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เราจะมีการพูดถึงหนึ่งในตัวละครจากทีม Task Force 141จากแฟรนไชส์เกม Call of Duty Modern Warfare นะครับซึ่งในวันนี้นะครับจะเป็นใครเช่นไม่ได้แล้วนะครับนอกจากคาร์ล แกริก AKA Gasซึ่งแน่นอนนะครับในแฟรนไชส์ของ Call of Duty Modern Warfare นะครับมีทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับคือเวอร์ชันเก่าและเวอร์ชันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นจึงทำให้ตัวละครของ Garrett Gas นะครับมีทั้งหมด2เวอร์ชันด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมขอใช้คำว่าเวอร์ชันเก่าและเวอร์ชันใหม่นะครับเพราะว่ามันจะมีทั้ง Call of Duty Modern Warfare แล้วก็ตัวที่เป็น Remaster นะครับซึ่งในเวอร์ชันเก่านะครับก็จะเป็น Garrett Gas ในเวอร์ชันของชาวอังกฤษผิวขาวนะครับแต่ในเวอร์ชันใหม่นะครับจะเป็น Garrett Gas ในเวอร์ชันของหนุ่มผิวสีนะครับซึ่งแน่นอนว่าในทั้ง2เวอร์ชันนี้นะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันสักนิดนึงนะครับแต่ว่าทางด้านภูมิหลังของเขาเนี่ยจะมีความต่างกันเล็กน้อยนะครับรวมถึงไทม์ไลน์และเหตุการณ์ต่างๆนะครับจะต่างกันมากๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจักรวาลคู่ขนานกันเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มาจากภาคเก่าจะไม่กระทบกับภาคใหม่อย่างแน่นอนนะครับแต่เพียงแค่ว่าตัวเส้นเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆจะคล้ายๆกันตัวละครและชื่อก็จะคล้ายๆกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้องพูดตรงนี้ก่อนนะครับว่ากลัวงงนะครับว่าเอ้าทำไมแกร์ดแก๊สภาคเก่าเนี่ยทำไมถึงเป็นผิวขาวนะครับแล้วภาคใหม่ถึงเป็นผิวสีรวมถึงทั้งเนื้อเรื่องบริบทและการกระทำทำไมมันต่างจากภาคเก่าจังเลยนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเขากับคาร์ล แกริก AKA แก๊สคาร์ล แกริกนะครับเกิดเมื่อปี1996ที่ประเทศอังกฤษนะครับและเริ่มต้นใช้ชีวิตทหารในกองทัพอังกฤษเมื่อปี2014หรือในวัย18ปีนั่นเองคาร์ลนะครับได้รับราชการในกรมทหาร Duke of Lancaster นะครับและใช้เวลา4ปีในการฝึกฝนต่างๆก่อนจะผ่านการคัดเลือกเข้าประจำการเรือรบพิเศษ SAS ที่ขึ้นตรงกับราชินีอังกฤษซึ่งปัจจุบันนะครับคาร์ลมียศจ่าสิบเอกและเคยทำภารกิจในหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นไอร์แลนด์เหนือบอสเนียตุรกีอิรักอัฟกานิสถานและซีเรียอีกทั้งยังร่วมงานภารกิจต่างๆกับสหรัฐอเมริกาอีกด้วยทำให้เขาได้รับปีกผล่ม Go Parachute Wing จากนาวิกโยธินสหรัฐ USMC ที่ฐานทัพเลอจูนนอร์ทแคโรไลนาซึ่งข่าวนะครับไม่เพียงแค่ฝึกกับนาวิกโยธินนะครับแต่เขาก็ยังต้องฝึกฝนกับ US Navy SEAL ในการฝึกต่อต้านการเค้นข้อมูลหรือ Resistance to Interrogationซึ่งตัวคาร์ลเองนะครับยังเป็นคนเดียวในชั้นเรียนที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการทรมานทางด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงสามารถหลบหนีออกจากสถานที่และเลี่ยงการจับกุมจากการฝึกได้คาร์ลเองนะครับใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการตามล่าผู้ก่อการร้ายเข้าเป็นคนที่มุ่งมั่นจิตใจเข้มแข็งและไม่ว่าภารกิจอะไรก็ตามที่เขาได้รับมอบหมายเขาก็สามารถทำภารกิจนั้นออกมาได้อย่างดีไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเขาก็ต้องทำให้สำเร็จตัวของเขาเองนะครับเคยพูดไว้ว่าทุกคนล้วนพูดถึงด้านร่างกายในการเป็น SAS แต่งานหรือภารกิจส่วนใหญ่ของเขามักจะเป็นด้านจิตใจเสียมากกว่าเล่งเปรียบเปยอีกว่าผู้ชายที่มี mindset ดีนั้นดีกว่าผู้ชายที่ฟิตตลอดเวลาทั้งสัปดาห์แต่อ่อนแอข้างในถ้าใช้แปลเป็นคำพูดจะหมายถึงเป็นคนฉลาดดีกว่าเป็นคนที่สมองมีแต่กล้ามเนื้อและเป็นการบอกเป็นในว่าต้องมีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจทั้งคู่และด้วยความเชี่ยวชาญในการจัดการเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำลายล้างการใช้อาวุธการเฝ้าระวังจุดสำคัญและการป้องกัน VIP ปัจจุบันนะครับด้วยความสามารถที่เขามีจึงมักถูกเรียกตัวให้ทำงานร่วมกับโครงการต่อต้านการก่อการร้ายภายในประเทศของ SAS โดยปฏิบัติภารกิจในบ้านเกิดร่วมกับกองกำลังตำรวจนครบาลภาคพื้นยุโรปแต่เขาเองนะครับใฝ่ฝันที่จะรับโอกาสในการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศอีกครั้งเพื่อสร้างความแตกต่างที่แท้จริงและต่อสู้กับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายแต่อย่างไรก็ตามนะครับแกร์ดแก๊สนะครับก็ไม่ได้มีการเฉิดฉายอยู่นานสักเท่าไหร่นะครับเพราะใน Call of Duty Modern Warfare ภาค4นะครับในภารกิจสุดท้ายตัวแก๊สเองนะครับถูกยิงเสียชีวิตอยู่บนสะพานนะครับซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้ามากๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับในปี2019กับ Call of Duty Modern Warfare Remaster นะครับตัวแกร์ดแก๊สนะครับก็มีการเข้ามาโผล่ในเกมด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะได้เอเลียสไนท์นะครับนักแสดงชาวอังกฤษซึ่งจะมาให้เสียงภาคและมาแสดงใน Motion Capture ด้วยนะครับซึ่งในภาคนี้นะก็จะเป็นการรีบูทจักรวาล Call of Duty ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็จะทำให้ตัวละครแกร์ดแก๊สนะครับมีความแตกต่างจากเดิมนะครับรวมถึงภูมิหลังของเขาก็ถูกเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในตัวเวอร์ชันเก่านะครับตัวแกร์ดแก๊สเนี่ยเป็นทหารอยู่แล้วนะครับแต่ในเวอร์ชันใหม่เนี่ยนะครับตัวแกร์ดแก๊สนะครับเป็นตำรวจมาก่อนนะครับแล้วถึงได้ไปเจอกับกัปตันไพรส์และในตอนจบของ Call of Duty Modern Warfare นะครับกัปตันไพรส์ได้ประสานงานกับนายเพิร์ลแชปเพิร์ดและลาสวิลเพื่อจะตั้งหน่วยเฉพาะกิจ141ซึ่งคาร์ลแกริกหรือที่รู้จักกันในชื่อแก๊สได้รับคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งของทีม Task Force 141
แถมโบนัสนิดนึงท้ายคลิปนะครับสำหรับ Garrett Gas นะครับได้รับรางวัล Queen Gallantry Medal และ Gerald Service Medal สำหรับการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายที่แอบแฝงและเปิดเผยในตะวันออกกลางฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมีBlack Rifle, Feral Concept, OF Nation, GVRS และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นประวัติของหนึ่งในสมาชิก Task Force 141กับ Garrett Gas นะครับซึ่งหากใครที่อยากจะฟังประวัติของสมาชิกท่านอื่นใน Task Force 141นะครับก็ลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับว่าอยากจะชมใครต่อนะครับและท้ายนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะผมแล้วก็อย่าลืมซุปเปอร์ไลค์ซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและท้ายนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ